การดับไปมันเป็นการดับจากสิ่งที่เคยมีหรือสิ่งที่เคยเกิดมาก่อนแล้วเสื่อมนะเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วจนดับหมดไปความหมดไปจากสิ่งที่เคยมีที่เคยปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกอนัตตานะพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตานะรูปเป็นสิ่งที่เกิดอุปาโทเกิดปรากฏเมื่อรูปเกิดปรากฏปุ๊บเนี่ยเสื่อมก็ปรากฏนะที่พระศาสดาถามอานนท์เนี่ยอานนท์อุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสะบัญญัติขึ้นแก่หมวดธรรมเหล่าไหนบัญญัติขึ้นเพื่อขันธ์5นะดังนั้นรูปก็มี3คุณสมบัติเหมือนสังคตะเหมือนกันคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีพร้อมอย่างอื่นปรากฏนะ3คุณสมบัตินี้ไม่พูดเรื่องการดับพูดแค่เกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆนะแต่สิ่งใดที่มันเกิดมาแล้วเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมเรื่อยๆไม่มีหยุดเรารู้เลยว่ามันต้องดับต้องหมดแน่นอนแต่นั้นความหมดไปตรงนี้มันเป็นความหมดไปที่มาจากการเกิดขึ้นแล้วตัวตนมีขึ้นแล้วแล้วตัวตนเสื่อมแล้วดับไปสิ่งนี้จึงถูกเรียกว่าอนัตตานะพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาพระองค์บอกถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธรูปจะไม่เสื่อมความเสื่อมต้องไม่มีนี่ต้องคงที่ตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนะแต่คำว่าอนัตตาของพระองค์เนี่ยคือสิ่งที่มันอาพาธได้อาพาธได้และพระองค์ก็ยกตัวอย่างเรื่องของรูปซึ่งรูปเป็นสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมและดับพระองค์ก็ไล่เลียงไปจนถึงวิญญาณวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วสายวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธนั้นวิญญาณถาวรไม่มีวิญญาณมีการเสื่อมการดับยังจะเห็นว่าทำไมแต่ก่อนเนี่ยบางคนพูดว่าวิญญาณเนี่ยแล่นไปสู่ภพนั้นภพนี้เนี่ยถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถึงถูกตำหนิเพราะมันจะกลายเป็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่มีการดับมีตลอดกลายเป็นวิญญาณเนี่ยนะเวลาไปสู่อารมณ์เนี่ยมันวิ่งไปได้แล้วมันวิ่งกลับมาแต่จริงๆไม่มีนะให้เข้าใจตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วสาติเกวัตตบุตรเนี่ยนะบอกวิญญาณเนี่ยเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปไม่มีนะ บางทีในปัจจุบันนี้เรายังมีความเห็นอย่างนี้อยู่ว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปพอบอกวิญญาณเป็นธาตุรู้เป็นกิริยาที่รู้แจ้งนะก็เลยโยงไปสู่ความเป็นจิตนะแล้วก็กลายเป็นไปแบ่งแยกจิตเป็นว่าจิตที่ไม่ตายมีแล้วก็จิตที่เกิดตายมีจริงๆก็จิตก็จิตอย่างเดียวแหละนะและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดในพระสูตรที่พระองค์บอกไงบอกจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว
แก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ